ะคะเวลาดึกแล้วนะคะอุ้มก็จะมาทำคลิปของกินยั่วๆนะคะให้เพื่อนๆ นะคะได้น้ำลายไหลกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะบอกให้ก่อนนะมีทั้งปลาทั้งหอยทั้งกุ้งว้าวน่ากินแน่เลยอ่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมากินปลาแซลมอนนะคะของอันนิซูชิอันเนี้ยปลาแซลมอนร้านเนี้ยเพิ่งเคยชิมเอ้ยเพิ่งเคยซื้อมาเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าปลาแซลมอนร้านนี้จะสดเนื้อจะนุ่มไหมอยากกินแล้วแบบว่าโอ้นุ่มลิ้นน้ำจิ้มนะคะเราก็ใส่วาซาบิลงไปแล้วเรียบร้อยเราผสมไปเรียบร้อยแล้วนี่นะคะชิ้นที่หนึ่งฟึ๊บนี่โอ้ก็ชิ้นหนาอยู่นะปกติเราชอบกินที่ร้านนะคะร้านไข่หวานบ้านซูชินะที่ซอยประชาอุทิศแต่ว่าเราไม่ได้ไปเลยก็เลยซื้อแถวพระประแดงเนี่ยค่ะร้านอันนี้ซูชิใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะลองมาชิมให้ดูนะคะนี่นะคะเนื้อปลาแซลมอนจิ้มไปก่อนจิ้มไปน้ำจิ้มตึ๊บตึ๊บตึ๊บพอแล้วไม่อยากโดนวาซาบินานเสร็จแล้วกำลังจะเอาเข้าปากค่ะได้นุ่มลิ้นสดมากแต่ปกติอะค่ะกินแซลมอนอะอุ้มชอบกินกับน้ำจิ้มสุอะไรนะเขาเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ชิ้นที่สองชิ้นที่สองไปจิ้มน้ำจิ้มพอกินกับอันนี้แล้วรู้สึกว่าพอกินกับนี้แล้วมันรู้สึกว่าสู้น้ำจิ้มซีกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ค่อยได้หรืออุ้มไม่ชอบไม่รู้นะชิ้นที่สองนี่นะเห็นเปล่าโหชิ้นหนามากนะนี่นะอร่อยวาซาบิไม่ค่อยขึ้นจมูกเท่าไหร่แต่อร่อยเวอร์ๆสุดยอดค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มนะคะซึ่งเราหิวมากตอนดึกเราก็เลยออกไปซื้อปลาหมึกมากินนะคะเดี๋ยวดูนะคะหน้าตาปลาหมึกย่างของเรานี่ค่ะปลาหมึกว้าวโอ้ยน่ากินเห็นแล้วน้ำลายไหลใครหิวรีบไปซื้อมากินนะคะตอนดึกนี่นะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มว้าวดูสิต้องเขย่าก่อนเพราะเขาผสมน้ำจิ้มหวานมาอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาราดกันเลยราดเลยนะจ๊ะราดเลยนะจ๊ะดูจ้านี่จ้าลาดจ้าดูสิพริกสีน่ากินไหมนะจ้าลูกกินไหมกวนอร่อยไหมคะโอ้ยสุดยอดเหนียวไหมปลาหมึกฟินมากอ่ะพี่อิงกินบ้างรสชาติอะไรหุ่ยแตกวะทรทัศน์นะคะไม่ใช่รสชาติปลาหมึกแม่นะคะดูพี่อิงกินไส้กรอกโอ้ฟินไหมคะพี่อิงฟินไหมคะโอ้ฟินมากระหว่างแม่ถ่ายน้ำลายก็ไหลเดี๋ยวแม่จะกินให้ดูดูนะทุกคนนี่นะเหนียวก็นึกว่าอร่อยแต่จริงอร่อยมากแต่เหนียวมากมึงวันนี้เรามาอยู่ในป่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาสาธิตการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะเป็นเวลา2วันใช่ไหมน้ำจิ้มตอนนี้นะครบสูตรเปรี้ยวหวานเผ็ดมันแบบว่าอร่อยอ่ะเป็นน้ำพริกน้ำจิ้มสีแดงนะไม่ใช่น้ำจิ้มสีเขียวแต่โคตรอร่อยเลยแบบว่าแซ่บแปลงจริงน้ำจิ้มเขากินกับข้าวได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยกินอ่ะใช่ไหมมีสิบไม้ก็หมดสิบไม้ขอตัวไปกินก่อนนะเดี๋ยวหมดบายอร่อยสุดเลยอ่ะน้ำจิ้มก็แซ่บแซ่บค่ะอันนี้นะคะเป็นต้มยำกุ้งว้าวเห็นไหมคะกุ้งเยอะมากเลยแล้วก็ใส่เห็ดมีพริกเยอะรสชาตินะแซ่บจี๊ดอย่าบอกใครเลยค่ะอ
คะเราก็ล้างหอยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีผักกระถินนะคะเป็นตัวแกล้มต่อมาพริกเผาต่อมาน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดอันนี้ย่าเป็นคนทำให้นะคะแล้วก็หอมเจียวถ้าเกิดเราจะกินยำเลยนะคะแล้วก็รวมส่วนผสมทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะยำรวมกันไปเลยแต่ว่าอุ้มจะกินอย่างทีละนิดอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะอุ้มจะกินยังไงนะค่ะเรามากินกันเลยนะคะดูนะคะว่าแม่กินยังไงนะคะนี่ค่ะเริ่มต้นด้วยการตัดหอยมาค่ะเอา2ตัวก่อนกรุบๆเห็นมั้ยคะใส่ไปค่ะเสร็จแล้วตามด้วยพริกเผาโหชอบแค่ไหนใส่แค่นั้นค่ะเห็นมั้ยคะพริกเผาเสร็จแล้วโอ๊ยที่ขาดไม่ได้เห็นแล้วน้ำลายสอนี่จ้าน้ำจิ้มรสเด็ดคุก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 ไปเสร็จแล้วนี่จ้ะหอมเจียวนิดนึงโรยไปคราวนี้ดูนะคะโอ๊ยแซ่บแน่ๆเลยอ่ะทุกคนดูนะคือน้ำลายคือน้ำลายดูดิดูสีสิหูเห็นไหมต่อไปดูหอยตัวโตๆอ๋อแซ่บมากอร่อยผักแก้มจ้ากระถิ่นริมรั้วกระถิ่นมันมากเลยอ่ะทำเนื้อกันเยื่อเยื่อบดบดนี่นะฟินมากค่ะดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะคงจะหิวจนน้ำลายไหลเลยใช่ไหมล่ะอ้อแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งติ๊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 งเพื่อจะได้ดูคลิปของอุ้มและเด็กๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็กักตัวอยู่บ้านไปก่อนหมดโควิดเมื่อไหร่รับรองค่ะอุ้มพาไปเที่ยวแน่นอนอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งติ๊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 งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ